สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นคุยก่อนดูวันพี e ฟิล์มเรทภาคไทยมีใครบ้างอย่างที่ทุกคนรู้นะนอนหนังเนี่ยชื่นชอบการดูภาคไทยมันเป็นเหมือนงานศิลป์อย่างหนึ่งสำหรับผมนะที่เราโตขึ้นมากับงานภาคไทยไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนยิ่งหนังเชนหลงนี่เราดูภาคไทยมาพันธมิตรเราโตมาด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคือเด็กไทย1คนในยุค90ที่ติดภาคไทยวันที่ฟิล์มเลสเนี่ยเราก็รอเหมือนกันว่าภาคไทยจะมีใครบ้างนะครับอัปเดตนิดนึงก่อนล่าสุดเนี่ยตัวผมนะดูอนิเมะนะครับผมถึงตอนที่1,025แล้วผมจะดูวนๆอยู่2แอปก็คือบิล i บิล i กับ ไอชีอีก่อนที่จะไปดูวันพีทฟิล์เลสต้องดูตอนไหนก่อนพี่ตอน1 0 2่กับ1030มันจะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูฟี่อูตะแชงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมมีข้อมูลในมือแล้วว่าวันพีทฟิล์เลสเนี่ยมันจะเข้าอีรอบเดิมเหมือนตอนวันพีทสเตมปปีดไหมเพราะว่าวันพีทสเตมปปีดพูดเลยว่าแม่งยับเยินน่ย ไอ้เรื่องความพยายามอะทุกคนมีความพยายามอยู่แล้วนะครับผมวันพีชมันเป็นการ์ต ah ูนมหาชนน่ยนะใครมีโอกาสหรือได้มีส่วนร่วมในงานชิ้นนั้นก็เขาก็เต็มที่แต่ถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือหลายๆตัวออกมาไม่เคียมากน้ำเสียงออกมาไม่เคียมากคือบางตัวแข็งเป๊กกระเดกเลยเข้าใจไหมฮะคือมันมันไม่ได้จริงๆอะคือเรารู้นักพากอาชีพเนี่ยเขาทำมาตรฐานเอาไว้ดีมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงานหนักของ นักภาคหน้าใหม่เอางี้ละกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับตัวละครตัวแรกนะครับคือตัวละครอุตะอุตะคือตัวละครใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในวันพีทฟิลม์มเรสและยังมีบทบาทสําคัญมากๆในเรื่องอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีเซอร์ทําให้เราได้รู้ว่าอุตะคือลูกสาวของแชงนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นลูกบุญธรรมนะส่วนรายละเอียดและปูมหลังของตัวละครเนี่ยอาจจะต้องไปอัปเดตข้อมูลใน1 1029และ1030อี่แตเบเื้งต้นเนี่าก็รูากันแล้กว,ว่แตวละครอุตะเนี่ย จะเป็นตัวละครที่มีลักษณะเหมือนเป็นไอดอลสาวที่ใช้เสียงของตัวเองเพื่อเป็นพลังในการบรรลุเป้าหมายบางอย่างจุดที่น่าสนใจก็คือตัวละครอุตะทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับใช้นักภากถึง2คนนะครับโดยคนแรกคือ voice actress มืออาชีพอย่างคุณ Uki, i, นาซุกิคาอริเนี่ยครับถ้าใครเป็นแฟนมาฮิโร่คาเดเมียก็น่าจะคุ้นเสียงของเธอดีนะครับเพราะเธอเป็นคนให้เสียงตัวละครฮางาคุเรโทรุสาวล่องหนจากโรงเรียนยูเอนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือศิลปินนักร้องเจป๊อปอย่างน้องเอโดะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเอโดะคือนามแฝงเนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยตัวเอโดะเนี่ยยังไม่เคยเปิดเผยตัวจริงที่ไหนให้คุณลองนึกภาพถึงเอกฮาร์ดอลเกอร์ะประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นตัวของน้องเอโดะเนี่ยจะมา ในช่วงของการร้องเพลงนะครับผมส่วนตอนพูดปกติเนี่ยก็เป็นนาซึกะคาโอรินะครับผมส่วนของภาคไทยก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าคนที่จะมาภาคเสียงอุตะก,ก็คือคุณนายรัฐธนวัยทโกเศษนะครับผมงงไหม <c oughs> พูดชื่อเต็มแล้วงงไหม <c oughs> แต่หลายคนแม่งไม่งงบอกพี่โอ้ยเห็นข่าวแล้ว นะครับรู้อยู่แล้วว่าคือใครอ่ะโอเคถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับผมแต่ถ้าพูดชื่อนี้แล้วไม่คุ้นเนี่ยพูดชื่อช่อง YouTube เขาคุณคุ้นแน่นอนก็คือแป้งซีบิงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องภาคสําหรับคุณแป้งซีบิงเนี่ยส่วนตัวผมไม่ห่วงเพราะคุณแป้งซีบิงเองก็เคยมีประสบการณ์การภาคอนิเมะมาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนวันพีซแตมปีเนี่ยแป้งก็ภาคเป็นเสียงของแอนซึ่งในภาคนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมให้เป็นนัมเบอร์วันเลยนะ เออให้เป็นที่หนึ่งภาคดีที่สุดในมินพสแตมปีดเลยขอโทษทีนะนายเองก็มาด้วยสิเตรียมตัวสามสองหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในครั้งนี้เนี่ยผมเป็นห่วงคุณแป้งซีบิงน้อยที่สุดเอางี้ละกันแต่ก็ต้องมาลอลุ้นอะีกทีนะว่าครั้งนี้เนี่ยคุณแป้งซีบิงภาคเป็นอุตตะ ที่ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คนภาคถึง2คนนะในการภาคเป็นเสียงตอนร้อง1คนและเสียงตอนพูดอีก1คนคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าทางทีมที่รับผิดชอบกับน้องแป้งซีบิงเนี่ยเขาจะภาคเสียงอุตะออกมาเป็นอย่างไรและเสียงตอนพูดตอนร้องเพลงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราต้องลองดูอีกทีนะตัวละครต่อไปคือตัวละครกอดอนนะครับผมตัวละครกอดอนเป็นตัวละครใหม่ที่เปิดตัวในวันพีชฟิล์มเรดเช่นกันกับอุตะซึ่งข้อมูลที่ออกมาณตอนนี้เอาแบบที่ไม่สปอน ก็คือเขาเป็นอดีตราชาของอาณาจักรเอลเจีย e จนะครับน่าจะออกเสียงประมาณนี้นะเอลเจีย e นะประมาณนี้นะครับผมและยังเป็นพ่อบุญธรรมของอุตะอีกด้วยนะครับโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครกอร์ดอนนะครับผมพื้นฐานแบบที่ไม่สปอยเลยนะเขาก็คือชายแก่ใจดีคนหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนคนที่ให้เสียงกอร์ดอนทางฝั่งญี่ปุ่นก็คือคุณซึดะ เคนจิโร่นะครับไวย์เอ็กเตอร์มืออาชีพนักสแสดงและผู้กำกับเอาแค่งงานภาคนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเชื่อว่าเกือบทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินเสียงของพี่แกมาแล้วบ้างนะฮะแต่อาจจะจําไม่ได้นะครับยกตัวอย่างตัวละครดังๆนะครับผมที่คุณซึดะเคนจิโร่เคยภาคเอาไว้ก็คือเซโตะไคบาจากยูกิแลมโบจากรีบอนตัวละครฮันต์จาก แอคแท็กออนไททันรวมไปถึงตัวละครทัตสึจากพ่อบ้านสุดเก่าด้วยนะครับหรือถ้าใครเป็นสายเกมนะครับผมพี่แกก็เคยภาคตัวละครเดนส l เลฟใน Genshin Impact ด้วยนะครับส่วนทางฝั่งภาคไทยเนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าคนที่จะมาภาคเสียงตัวละครกอดอนเนี่ยคือปาเต็ ซึ่งปาเต้เนี่ยเราคงไม่ต้องพูดกันมากทุกคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปาเต้เนี่ยคือโปรดิวเซอร์ดีเจแล้วก็เป็นพิธีกรชื่อดังรวมถึงตําแหน่งณนะปัจจุบันก็คือเป็นยูทูบเบอร์ด้วยซึ่งปาเต้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีเนื้อเสียงที่น่าสนใจนะแต่อาจจะต้องเค้นเสียงเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้เนื้อเสียงเนี่ยมันใกล้เคียงกับคนซึดะเคนจิโร่ในวันพีทฟิมเรสเริ่มรู้จักโป๊กเกอร์เนี่ยก็เหมือนกับเป็น น่าจะเป็นฉากในหนังก็น่าสนใจนะการที่เขาเลือกปาเต้มาภาคในตัวกอดอนโอเคตัวละครกอร์ดอนกับปาเต้เนี่ยมีจุดเชื่อมโยง1จุดก็คือเป็นผู้ใหญ่นะครับผมเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารบนะครับถืออีกอย่างหนึ่งคือตัวละครกอดอนเนี่ยเขาเป็นเหมือนพ่อเลี้ยงของ อุตะถูกไหมครับคุณลองนึกภาพว่าปาเต้เป็นพ่อเลี้ยงของแป้งซีบิงมันดูเข้าท่าอยู่เซตอัพตรงเนี้ยมันดูเข้าท่าอยู่แต่ตอนเนี้ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเนื้อเสียงที่โอเคอยู่แล้วของปาเต้นี่คือปาเต้เป็นพิธีกรถูกไหมแต่สิ่งที่คุณสุดาทาเอาไว้กับตัวละครกอร์ดอนเนี่ยปาเตเ้ต้องเค้นอีกอืต้องเค้นอีกต้องไปอีกเพราะฉะนั้นผมรอดูนะครับว่าปาเต้จะ ภาคเป็นตัวละครกอดอนออกมาได้ในรูปแบบไหนนะครับตัวละครต่อไปคืออิโบชินะคบผมอิโบชิเป็นอีกหนึ่งตัวละครใหม่ที่จะปรากฏตัวครั้งแรกในวันพิจฟิล์มเลสเหมือนกันนะครับโดยตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดเจลลี่ฟริชโดยรายละเอียดของกลุ่มโจรสลัดเจลลี่ฟริชเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏออกมาเยอะมากนแคบแต่คนที่ให้เสียงฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคุณยามาดะยูกิซึ่งเป็นนักแสดงที่ ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าคุณยูกิเนี่ยเล่นทั้งหนังและซีรีส์มาเยอะยๆมากมายนะเอาที่พิกๆหน่อยนะครับเขาเนี่ยเคยรับบทเป็นดราก้นในโตเกียวรีเวนเจอร์สบับคนแสดงหรือบทของมุรายามะโยชิกิจากซีรีส์ไฮแอนด์โลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณยูกิเองเนี่ยก็เป็นที่รู้จักจากการเล่นทีวีซีรีส์แนวโตวคุซสึ เช่นกันนะครับส่วนทางฝั่งนักพากย์ไทยนะครับก็ใช้มาตรฐานเดียวก,กันกับทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็คือใช้ดาราในการพากย์ซึ่งอันนี้เรายังไม่รวมทักษะการใช้เสียงที่ต่างกันของแต่ละบุคคลด้วยนะแต่เอาเป็นว่าคนที่จะมาให้เสียงตัวละครอิโบชิของทางฝั่งไทยก็คือน้องแจ็คก,กี้หรือจักรินกังวานเกียรติชัยศิลปินนักร้องจากวง หรือที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยจากการที่น้องได้เป็นแชมป์เดอะแมสซิงเกอร์วรรณคดีไทยหรือบางคนอาจจะรู้จักตัวน้องจากละครซีรีส์อย่างเลือดข้นคนจางก็ได้ส่วนเรื่องเสียงและการแสดงเนี่ยผมว่าก็น่าจะพอได้อยู่แต่การภาคแอนิเมะเนี่ยมันมีการใช้เสียงที่ต้องโอเวอร์แอคติ้งออกไปอีกออนท็อปกับสิ่งที่น้องเคยทำมาคือการภาคการ์ตูนเนี่ยมัน ต้องใช้พลังมากกว่านั้นอีกมันต้องใช้ acting ในเสียงที่มันรุนแรงหนักหน่วงกว่านั้นอีกนะครับก็ต้องมารอรุ่นกันนะว่าตัวน้องเนี่ยจะเป็นอิโบชิได้ดีแค่ไหนทำให้เราประทับใจได้ไหมเนี่ยต้องรอรุ้นอีกทีตัวละครต่อไปคือตัวละครลามจูส นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครลามจูช์เนี่ยไม่ใช่ตัวละครใหม่ในภาคฟิล์มเลสนะครับแต่เป็นตัวละครออริจินอลของอาจารย์โอดาเลยนะซึ่งตัวละครลามจูช์เนี่ยเป็นหนึ่งในลูกเรือของกลุ่มจนสลัดผมแดงโดยลามจูช์เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่41และ a อนิเมะตอนที่4โดยคนที่ให้เสียงฝั่งญี่ปุ่นก็คือคุณโอนะเคนิจิไวเอ็กสเตอ รุ่นเก่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณโอโนก็เคยภาคตัวละครวันพีทมาบ้างแล้วนะครับเช่นจินจากกลุ่มโจรสลัดคลิกในากภาคพัตคารลอยน้ำนะครับผมหรือตัวละครดอตันในภาคเดรสโลซานะครับผมหรือถ้าให้เก่าๆกว่านั้นเนี่ยเอาแบบที่เด็กดวดบางคนได้ยินแล้วต้องยิ้มเลยเนี่ยก็คืออนิเมะเรื่อง Beat X โดยคุณโอโน,นก็ให้เสียงภาคเป็นตัวละคร Beat Falcon ด้วยนะครับ ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยพี่แกก็มักจะให้เสียงภาคเป็นตัวละครรองซะมากกว่านะครับส่วนคนที่จะมาให้เสียงภาคลามจูสก็คือคุณอนุชาติพิรุณธนาภัยสารตอนผมทำข้อมูลเนี่ยรีเสิร์ชแล้วเห็นชื่อเนี่ยงงมากใครผู้ใดวะมันคือผู้ใดวะดาราไม่ก็ไม่ใช่ไว้ใครวะเนี่ยพอไปหาข้อมูลว่าเขาคือใครนะครับก็ได้โอ้โ ผมตกใจแลชะช็อกพอสมควรนะเออเซอร์ไพรส์พอสมควรเพราะเด็กเนี่ยเขากล้าและสามารถดึงผู้บริหาร ขององค์กรยักษ์ใหญ่มาภาคการ์ตูนวันพีชได้นะครับคนในวงการธุรกิจผมว่ารู้จักพี่บ๊อบบี้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับพี่บ๊อบบี้คือหนึ่งในซ e o ผู้บริหารของบริษัทไทเบฟและถ้าพูดแค่นี้เนี่ยยังไม่รู้จักอีกเนี่ยยังงงยังสงสัยกันอยู่อีกเนี่ยพี่บ๊อบบี้คือเจ้าของเบียร์ช้างโออิชิเอสโคลาเนสเล่เอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าเท่านี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะทําให้ใครหลายคนอ๋อ อ๋อ oh, พี่คนนี้นี่เองซึ่งไม่แน่ว่าการที่พี่บ๊อบบี้รับงานนี้นะครับงานภาควันพีสฟิล์มเลสเป็นตัวละครลามจุชสเนี่ยอาจจะเป็นเพราะพี่เนี่ยเป็นแฟนวันพีซอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นแฟน One Piece วันพียอยู่แล้วเนี่ยผมรอดูนะ <laughs> ตัวละครต่อไปนะครับเบปโปนี่คืออีกหนึ่งตัวละครออริจินอลของอาจารย์โอดานะครับผมแถมเป็นตัวละครที่ผมว่าน่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะโดยคาแรคเตอร์ที่เป็นที่จดจําก็คือเป็นหมีขาวท่าท,า,ทางเงื้อเงื้องะงะแต่ว่าหมีขาวตัวนี้เป็นถึงรองกัปตันของกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดของทาฟังกาดีวอเทอร์ลอนะครับเรื่องความเก่งกาจของตัวละครตัวนี้คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่า คนที่ให้เสียงภาคฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยคือใครคนที่ให้เสียงภาคฝั่งญี่ปุ่นก็คือคุณยาสุฮิโระทากาโตะส่วนมากเนี่ยพี่แกก็จะให้เสียงเป็นตัวละครประกอบมากกว่านะครับผมอย่างตอนวันพีสตองเวิลด์เนี่ยพี่แกก็ให้เสียงเป็นเป็ดเหลืองบิลลี่หรือถ้าเป็นตอนฟูเมทันอะคิมิสนะครับพี่แกก็ให้เสียงเป็นโฮมุนคลุส ที่ชื่อว่ากรัตโทนี่ส่วนทางฝั่งภาคไทยนะครับผมคนที่ให้เสียงเบปโปกก็คือคุณเทพทัตว่องมงคลฤทธ์งงไหม <laughs> พูดไหนอีกแล้วว่า <laughs> ชื่อไม่คุ้นเลยแต่เอางี้คนนี้คือคนที่พวกคุณรวมถึงผมด้วยเนี่ยคุณเคยกันดีก็คือ คุณเจมเจซีบผมว่าใครหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยนะครับผมกับคอนเทนต์ในช่อง JCB Studio นะครับซึ่งเจมเจซีบเนี่ยเขาจะเ,เน้นไปทางคอนเทนต์ที่เป็นภาคเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละแนวกับงานภาคอนิเมะนะครับแต่คิดว่าก็ไม่น่าห่วงนะเพราะว่าเจมเจซีบหรือน้องเจมของเราเนี่ยก็เคยภาคงานใหญ่ๆมาแล้วอย่างาคิมิซุโนะยายบาภาครถไฟแห่งนิลานรวมถึงมาฮิโรแคนเดเมียเดอะมูฟวี่ทั้ง2ภาคผมว่าสําหรับคนนี้ผม หายห่วงนี่คือไม่ได้พูดเพราะแม่งแบบรู้จักหรือเป็นพวกเดียวกันด้วยนะคือแบบไอ้เฮียถ้าใครได้ไปฟังเจมเจซีบีภาคเยคุณก็จะรู้ว่าคนเนี้คือได้เขาภาคได้เว้ยเพราะฉะนั้นคนนี้ผมหายห่วงแล้วก็ยังมี อินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายนะครับที่มีส่วนร่วมในงานภาควันพีสฟิลเลสครั้งนี้นะครับผมผมเห็นเว็บเว็บแล้วเขาใช้คำพูดประมาณว่ากว่า70ชีวิตโหเยอะมากไอเรื่องตัวละครเยอะนะเข้าใจภาคหรือมูฟวี่ของวันพีเนี่ยตัวละครเยอะแน่นะครับเอาเป็นว่าณตอนนี้เราอัปเดตกันหลักๆเนี่ยผมผมไม่ห่วงผมไม่ห่วงเอาเป็นว่าผมจะจับตามองตัวละครหลักๆประมาณ3ตัวนะที่ผมจะจับตามองเป็นพิเศษก็คือคอร์ดอนอิโบชิแล้วก็ลามจูイス ตัวอีโบชิเนี่ยคือน้องแจ็กกี้เดอะแมสซิงเกอร์นะครับผมโอเคเขามีทักษะการใช้เสียงอยู่น่าจะพอโอเคนะน่าจะพอได้น่าจะพอไหวอยู่แต่ตัวละครกอดอนกับรามจุวเนี่ยเป็นป่าเต็ดกับพี่บ๊อบบี้ครั้งนี้เนี่ย ผมว่าดีอย่างหนึ่งคือเขาเลือกนักพากที่มาพากตัวละครนั้นๆโดยมีการเชื่อมโยงบางอย่างอยู่ด้วยอย่างเช่นตัวละครกอดอนกับปาเตดเนี่ยมีช่วงอายุที่ใกล้ๆก,กันวุฒิภาวะเนื้อเสียงน้ำเสียงที่ใกล้ๆก,กันนะครับส่วนต่างที่เหลือก็คือมันต้องไปบิ้วกันไปเทรนกันในห้องอัดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเรารอดูแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าพอมันไม่ใช่นักพากอาชีพนะครับเราก็กลัวเราก็กลัวเพราะว่าคือไม่ได้มีอะไรครับเราแค่อยากได้ยินงานพากดีๆเท่านั้นเอง นะครับส่วนตัวฝั่งที่ผมเป็นคนดูนะผมอยากได้ยินแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็กลัวนะครับเอาใจช่วยแล้วกันเชียเชียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูนะครับว่างานเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือยังมีอินฟูอีกมากมายนะครับที่จะมามีส่วนร่วมเขาบอกกว่า70ชีวิตโอ้โหแม่เยอะเนะยเยอะมากนะครับผมผมได้ดูคลิปของทาง Dex เออมันมีทางเด็กขับที่ปล่อยคลิปเบื้องหลังผมก็ดูอัปเดตบ้างโอเคใน70ชีวิตเขาพูดว่าเยอะก็จริงแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ มาออกเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ,น,อยๆน,อยนะครับก็เรื่องนั้นไม่น่าห่วงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูอีกทีนะครับวันพีทฟิล์มเลสเดี๋ยวดูปั๊บแล้วจะรีบดูรีอัปเดตรีบรีวิวกันให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังดูไม่ถึงตอนที่1029งพกับหนึ่นะครับคุณไปดูตอนที่1 0 2 9งพัก่อนได้ข้ามได้นะคือข้ามได้ข้ามไปดู2ตอนนี้ก่อนได้มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักมันเป็นตอนที่พพูดถึงงความมสัมันธ์ขออุตะ ลูฟี่ตอนเด็กนะครับกับแชงด้วยนีครับก็ไปอัปเดตกันก่อนนะครับเราจะได้ไปรู้ว่าอ๋อตอนเด็กเป็นอย่างนี้นะครับมันจะได้อินคือถ้าเราได้รู้ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนเด็กมาก่อนเนี่ยไอตัวหัวเชื้อดราม่าเนี่ยมันจะจุดติดง่ายขึ้น ประมาณนั้นนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกว่าชองดราม่าต้องการการปูนะครับเออเราไปปูกันมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูฟิล์มเลสโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมเรามาอัปเดตนะผมแค่อยากรู้นะครับผมไหนๆก็อยากรู้แล้วก็ทาคลิปอัปเดตทุกคนด้วยเลยนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาเองให้เสียเวลานะครับผมหาให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับยังไงซะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอให้สนุกกับฟิล์มเลสนะครับผมสวัสดีครับ